ไรเงามานานเรือนหอหนุ่มกัญชัยเมต่อปมเลิกเงียบทำชาวเน็ตอึ้งไร้เงามานานเรือนหอหนุ่มกัญชัยเมต่อปมเลิกเงียบทำชาวเน็ตอึ้งหากย้อนกลับไปเคยบอกไว้แล้วกัญชัยทำไมไม่ลงรูปคู่เมมีเงอบเลย กรณีเพจชื่อดังเผยกระแสข่าวเมาสแรงถึงสามีภรยาคู่หนึ่งที่ช่วงหลังๆไม่ได้ลงรูปคู่กันเลยผู้หญิงมั่นสตรองเก่งวันๆลงแต่รูปบุตรและงานเท่านั้นโดยคนใกล้ตัวก็บอกว่าคู่นี้เลิกกันแล้วแต่เลิกกันด้วยดีเป็นพ่อแม่ที่ดีของบุตรที่เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นการสร้างภาพถ้าเมาหลายคู่สามีภรยาถูกโยง หนึ่งในนั้นมีคู่ของหนุ่มกันชัยกับภรยาสาวเมย์ปทิดาที่ถูกพาดพิงไปด้วยขณะที่เพื่อนคนสนิทอย่างมดดำขชาภาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คู่ของหนุ่มกับเมแน่ทั้งนี้หนุ่มกันชัยเองก็เคยชี้แจงถึงเรื่องการไม่ลงรูปภรยามาก่อนหน้านี้หลังเกิดดราม่ากลางไอจีอ่านสาเหตุแล้วมีเงิม่มากๆสำหรับพวกที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านก่อนอื่นขอบคุณนะครับที่ชมบุตรสาวผม และคิดอยู่นานมากว่าจะชี้แจงสิ่งที่คุณคอมเมนต์มาในไอจีผมดีหรือไม่แต่บอกเลยครับว่าผมมึดอัดกับคอมเมนต์คุณมากเพราะสิ่งที่คุณคิดมันเป็นการคิดแทนและตะัดสินผมไปแล้วถ้าจะบอกว่าผมไม่เคยลงรูปหวานๆกับคุณเมเลยกระุณานเลื่อนลงไปดูก่อนพิมพ์หรือพูดอะไรพล่อยๆตามความคิดตัวเองดีกว่านะครับส่วนเรื่องรูปคุณเมกับผมและมาอยู่ว่าไม่มีร่วมกันก็อย่ามาคิดแทนคุณเมว่าต้องทนผมที่ไม่ลงรูปเขานะครับ เพราะถ้าคุณคิดมุมกลับอีกมุมคุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้เพราะงั้นอย่าคิดแทนคนอื่นครับและการที่คุณพิมพ์แบบนี้มันเป็นการชี้นําให้คนอื่นอาจเข้าใจผิดและเกลยียดชังผมได้นะครับและอาจนำมาซึ่งความร้าวฉานในครอบครัวคนอื่นได้ครับถ้าคุณหวังดีก็ขอบคุณแต่กรุณารู้จักหรือศึกษาคําว่าเรื่องส่วนตัวและสถาบันครอบครัวบ้างนะครับขอบคุณ อีกทั้งเมเฟื่องอารมณ์เลยเออกมาโพสต์ภาพคู่กับน้องมายูพร้อมกับข้อความชี้แจงถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยว่ามีรูปไปก็ต้องมีรูปกลับทริปเกาหลีสนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกของมายูที่ไปเที่ยวเกาหลีแม่เมย์ก็สนุกได้ไปเจอเพื่อนๆสองวันเต็มๆส่วนที่เหลือก็พามายูไปเที่ยวเล่นเองถามว่าการพาเด็กไปเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่ไม่มากเท่าสมัยก่อนเพราะมายูโตขึ้นแล้วรู้เรื่องมากขึ้นและใครที่สงสัยว่าทำไมไม่มีพี่หนุ่มไปด้วย คือพี่หนุ่มไปทำงานที่ยุโรปนะคะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแต่ต่างคนต่างทำอะไรตามที่ตัวเองต้องทำเท่านั้นค่ะขอบคุณที่สนใจเรื่องครอบครัวรักทุกคนนะนอกจากนี้สาวเมย์ยังได้สยบข่าวเมาส์แบบชัดเจนโดยการโพสต์ภาพร่วมเฟรม3ามคนพ่อแม่บุตรขณะพาน้องมายูมาทำกิจกรรมวันหยุดร่วมกับครอบครัวให้แฟนๆได้ชมกันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่ามายูขอมาดูปลาโลมาพิเศษสุดคือป้าโดนน้ำสาดทั้งตัว